มหินตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ประเทศและทั่วโลกนับตั้งแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2489พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอนาประชาราษฎร์ ทรงอุทิศพระกติปัญญาและทุ่มเทพระวรกายเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประสบนิกรชาวไทยยังความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประสบนิกรโดยทั่วหน้าและในวันนี้ครบ1 ปีแห่งการสวรรคตปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมเป็นพระมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นดั่งเครื่องบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงข้าพระพุทธเจ้าจะทรงรับพระที่ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่เพื่อชาติสามัคคีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์และผืนแผ่นดินไทยจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทตามรอยพระยุคลบาทตามศาสตร์ของพระราชาและตามหลักปรัชญา ข
ของเศรษฐกิจพอเพียงของเศรษฐกิจพอเพียงว่าสำคัญข้าพเจ้าว่าสำคัญเพื่อนำมาซึ่งความสุขเพื่อนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเจริญและประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปและประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปขอดวงพระวิญญาณของพระองค์เดี๋ยวยืนถวายไว้ในต่อพระองค์ท่าน90วินาทีนะครับขอเชิญครับ